วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลเราก็จะนำมาฝากกันในช่วงท้ายรายการครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝากคำถามรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆนะครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606ขอความกรุณานะครับส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดแล้วก็วันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยบอกกล่าวเข้ามาด้วยและใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวหรือถ้าใครอยากจะถามในเรื่องของสัมมาอาชีพก็ระบุด้วยครับปัจจุบันทำงานอะไรอยากจะเปลี่ยนงานบอกด้วยว่างานใหม่ทำหน้าที่ไหนจะได้พยากรณ์ได้อย่างลึกที่สุดนะครับช่องทางที่2ใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยครับทางน้องทีมงานตอนนี้พร้อมที่จะรับสายอยู่แล้ว2หมายเลข024960493และ024960494ช่องทางต่อมาครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.netคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้หรือถ้าใครอยากจะดูรายการสดๆนะครับรวมถึงติดตามกิจกรรมต่างๆของทางสถานีก็เข้ามาชมที่เว็บไซต์นี้ได้เช่นเดียวกันทางอีเมลก็มีรองรับนะครับสำหรับการฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะก็คือ miracle_ch@hotmail.com อันนี้ฝากคำถามเข้ามาได้และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับยังไงเราเองก็จะอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่อาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์เล่าเรื่องราวเขียนคำถามเข้ามาได้นะครับส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140หรืออยากโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆของรายการนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่0831997972ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์นะครับการเบรกแรกเนี่ยก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีความสนอกสนใจแวดวงในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์นะครับสัปดาห์นี้แล้วนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับนำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมที่เห็นในภาพนะครับก็ได้จัดให้มีการอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขเลข7ตัวประเภทต่างๆรวมถึงประเภทของไพ่ที่ใช้ในการพยากรณ์ก็มีหลากหลายใครชอบในเรื่องของพวกโง่เฮ้งนะครับนรรักหรือในเรื่องของลายมือลายเซ็นตลอดจนในส่วนของศาสตร์ต่างประเทศนะช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้า AEC เข้าไปทุกขณะนะครับโหราศาสตร์จีนก็มีนะรวมถึงวิชาในเรื่องของภาคพยากรณ์โดยใช้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษก็มีรองรับนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0891509909หมายเลขที่2ครับ0961045299เนื้อหาของหลักสูตรตลอดจนในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนโดยสรุปนะฮะคือทางสมาคมก็อยากที่จะให้สะดวกสำหรับผู้เรียนจึงแบ่งการสอนออกเป็น2ส่วนแต่เนื้อหาเหมือนกันระยะเวลาเรียนเหมือนกันนะครับส่วนแรกก็คือรองรับสำหรับคนที่สะดวกจะเรียนในช่วงวันธรรมดาคือช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะไปเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ของทางสมาคมซึ่งอยู่ในซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนานี่แหละครับซึ่งคอร์สใหม่นี้ก็จะเปิดเรียนกันทุกวันอังคารและวันพุธ
ซึ่งคอร์สนี้จะเปิดในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ1ธันวาคมหรือถ้าใครสะดวกอยากจะเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดใหม่อมตะรสใกล้ๆกับสี่แยกแบงค์ชาตินะฮะหรือว่าสี่แยกบางขุนพรหมคอร์สใหม่ก็จะเปิดเรียนในวันเสาร์ที่5ธันวาคมนี้1วิชาใช้เวลาเรียนนะครับ3เดือน1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งฉะนั้นถ้าใครมีเวลาว่างอยากจะเรียนมากกว่า1ศาสตร์ก็สามารถจะทำได้ใครที่ลงทะเบียนเรียนที่นี่แล้วนะครับก็จะมีการสอบวัดผลนะใครสอบผ่านก็จะได้รับประกาศนียบัตรรองรับใครสอบไม่ผ่านให้เรียนซ้ำได้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเพิ่มใครอยากจะศึกษาเพื่อเป็นการประดับวิชาความรู้นะครับหรือแม้กระทั่งประกอบเป็นสัมมาอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมผมยืนยันว่าถ้าคุณตั้งใจทุกคนสามารถที่จะเรียนและศึกษาได้เพราะผมเองก็จบวิชาโหราศาสตร์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยที่นี่ครับอันนี้เป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวข้องกับคนที่สนใจในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ก็นำมาฝากกันครับช่วงเบรกแรกก็จะเข้าสู่ในเรื่องของภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่ก่อนอื่นขอต้อนรับน้องตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงสุขภาพแข็งแรงคุณแม่แข็งแรงดีค่ะแต่บางวันก็มีอาการบ้างบ้างค่ะบางวันจ้ะก็วันนี้น้องตรีมาทำหน้าที่นะครับพิธีกรเบรกแรกก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวันทั้ง12ราศีเริ่มที่ราศีแรกเลยนะคะราศีมังกรค่ะครับวันนี้จันทร์ที่30พฤศจิกายน2558จันทรคติการแรม5ค่ำเดือน12ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชีวิตในภาพรวมมังกรวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักหัวใจถึงจะมีปัญหาแค่ไหนสุดท้ายนะก็จะเบาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็พอจะมีแก็บพอจะมีส่วนต่างให้ทำกำไรแม้กระทั่งเรื่องงานหลายอย่างก็เป็นใจครับโดยเฉพาะบริวารและคนรอบข้างจะเคารพสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของบริวารนะวันนี้ซัพพอร์ตได้นะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานไม่เด่นต้องบอกว่าลักษณะพวกการเมืองอะนะปัญหาภายในองค์กรจะคอยขัดแข้งขัดขากันเองฉะนั้นวันนี้ทำใจครับลักษณะงานที่ต้องพึ่งพาชาวบ้านหรือการติดต่อประสานงานอาจจะล่าช้าส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันจ่ายมากกว่ารับโดยเฉพาะในเรื่องของรายจ่ายจรหัวใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกุมค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเน้นคนอุปถัมภ์งานติดขัดพอสมควรนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ลักษณะที่ว่าต้องออกแรงครับต้องสู้ต้องแข่งขันแต่ด้านดีวันนี้ถ้าคุณไม่ท้อไม่ถอดใจซะก่อนไม่เสียเปรียบนะส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีครับอยากได้ของใหญ่อยากได้ของใหม่อาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเดิมความรักหัวใจวันนี้ให้หยุดทำการ1วันครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมีนค่ะต้องสู้ต้องแข่งแต่แข่งกับใครก็ไม่แพ้เสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมในเรื่องของงานต้องบอกว่าการปรับตัวสำคัญที่สุดครับสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านนะฉะนั้นคนที่เพิ่งมีปัญหาเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อขณะที่คนที่ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลก็อย่าได้ประมาทก็แล้วกันเงินทองอย่าโลภนะครับระวังผิดใจกับคนใกล้ตัวความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีเมษค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะเหรียญมี2ด้านเปลี่ยนแปลงได้เสมอสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินครับค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ
14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวต้องระวังการมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ใช่นะเขาบอกว่าวันนี้อย่า aggressive อย่าก้าวร้าวนะครับส่วนเงินทองเตรียมสำรองไว้บ้างก็จะดีวันนี้อาจจะมีเหตุปัจจุบันทันด่วนมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้ต้องจ่ายแต่ความรักหัวใจวันนี้ทายดีนะครับคนมีคู่เนี่ยจะมีเรื่องราวที่น่ายินดีโสดเองก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้ก็เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะเตรียมสภาพคล่องไว้บ้างกับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่าเอามันเข้าว่านะอย่ากล้าจนเกินพอดีไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดครับมีเท่าไหนใช้เท่านั้น 1. อย่าเวิ่งหวังพึ่งพาใครให้เหนื่อยเปล่า 2. อย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้ก่อนแต่หัวใจวันนี้ความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาราบลื่นลงตัวครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นหน่อยนะทั้งเรื่องของงานรวมถึงเรื่องของการจับจ่ายสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องใจเย็นๆเพราะดูเหมือนบางอย่างจะมีเงื่อนไขในส่วนของกรอบระยะเวลาส่วนเรื่องงานถ่ายดีครับมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากมิตรเก่าสหายเดิมฉะนั้นติดขัดอะไรให้หาเพื่อนเก่าความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่ต้องระวังในเรื่องของศีลและธรรมอันดีต้องรู้จักหักห้ามใจครับสีที่ถูกฉลกของชาวราศีกรกฎค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าต้องกล้าที่จะลงทุนหน่อยโดยเฉพาะคนทำธุรกิจนะครับอะไรที่ไม่ถนัดอะไรที่ไม่รู้เนี่ยการจ้างที่ปรึกษาหาคนเก่งคนดีมีฝีมือเข้าช่วยวันนี้ก็จำเป็นนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนมีเงินเย็นวันนี้ได้ใช้เงินต่อเงินนะครับความรักหัวใจเหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามเป็นช้างเท้าหลังสีที่ถูกฉลกของชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างที่เรียนนะอะไรทำเองไม่ได้หาคนช่วยเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมชีวิตโดยรวมวันนี้ต้องบอกว่าทรงๆทุกเรื่องนะครับเรื่องงานภารกิจมีไม่มากนะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำก่อนหน้าส่วนเงินทองสภาพคล่องถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ติดขัดไม่ขัดสนความรักหัวใจวันนี้ถึงมีปัญหาก็ปรับความเข้าใจกันได้สีที่ถูกฉลกของชาวราศีกันค่ะจะเสริมภาพใหญ่นะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ห่วงเรื่องเดียวในแง่ของความสัมพันธ์นะครับก็คือในเรื่องของเวลานะหาเวลาดูแลเอาใจใส่กันบ้างถ้าไม่มีเวลาก็กริ้งกลางถามไถ่ก็ยังดีคนโสดวันนี้ไม่มีฟลุกไม่มีโชคลาภในเรื่องรักส่วนเงินทองและการลงทุนปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแสวงหารายได้เน้นควบคุมขาออกคือค่าใช้จ่ายแต่งานต้องหนักแน่นนะครับมีโอกาสถอดใจกับสิ่งที่เคยให้ความสำคัญสีที่ถูกฉลกของชาวราศีตุลค่ะไม่สำคัญไม่เป็นไรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเสริมเรื่องงานกับสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้อะไรยากๆนี่นะอะไรที่มันท้าทายกับความรู้ความสามารถเนี่ยอยากให้ทำนะครับมีโอกาสได้แจ้งเกิดมีโอกาสสร้างจุดเปลี่ยนจะได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นระวังจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างความรักหัวใจให้ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตสีที่ถูกฉลกของชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มนะครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้มากๆนะโทสะจริตก็ได้นะคำว่าจุดเดือดต่ำก็ใช้ได้อย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับส่วนเงินทองมีโอกาสครับ
าจจะต้องยุติในบางธุระกรรมนะบางครั้งดีแต่ต้องเลิกก็มีนะแม้กระทั่งความรักหัวใจเช้าบ่ายเหมือนหนังคนละม้วนครับสีที่ถูกชะลอของชาวราศีธนูค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับครบทั้ง12ราศีค่ะจ้ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์นะรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ